ช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 2ของรายการนะครับในช่วงนี้เราก็มาพูดกันต่อนะครับในเรื่องของแม่ทีมนะครับที่ชอบโยกย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ๆนะครับแล้วก็บริษัทใหม่ที่ชอบดูดแม่ทีมจากบริษัทอื่นไปนะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเจอปัญหานะครับว่าครั้งนึงเนี่ยเราเนี่ยไปดูดแม่ทีมจากบริษัทอื่นมาวันนึงเนี่ยเรานี่แหละที่ไปชอบไปดูดจากของคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ดูจากเราไปเหมือนกันนะครับตรงนี้มันก็เป็นเหมือนสัจธรรมนั่นเองใช่ไหมพี่เซนครับกงเกวียนครับก็คือมันก็มีเกิดขึ้นเยอะในหลายๆบริษัทนะครับครับเพราะว่าคนที่เปิดบริษัทใหม่ก็ใจร้อนอยากจะเติบโตเร็วอยากจะผลักดันให้ธุรกิจที่มันมียอดขายรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะทำให้องค์กรเติบโตมากขึ้นขยายเติบโตเร็วมากขึ้นนะครับก็ใช้วิธีรีคูทก็ไปดึงนะครับไปเจาะยางคนนู้นคนนี้ไปดึงบริษัทนู้นบริษัทนี้เห็นแม่ทีมคนนี้เก่งก็ไปชักชวนกันมาจริงๆบริษัทไม่ได้รู้เรื่องแต่เป็นแม่ทีมด้วยกันเองนี่แหละเพราะว่าคนที่รู้จักในสังคมของธุรกิจขายมันเรื่องเครือข่ายเนี่ยเขารู้จักกันระดับแม่ทีมเนี่ยคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้เขาจะรู้ศักยภาพซึ่งกันและกันนะครับบางทีตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมีการเชื้อเชิญเข้ามาโดยผ่านทางแม่ทีมอะไรต่างๆนะครับมันก็เกิดการเขาเรียกว่าจากชักจูงกันเข้ามาเป็นละลอกละลอกนะครับเป็นองค์ขาพยพเข้ามาร่วมเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ร่วมทำธุรกิจร่วมกันนะครับคือสินค้านะครับธุรกิจขายตรงนะครับจริงๆมันจะทำให้คนอยากจะมาร่วมงานด้วยหรือไม่ร่วมด้วยเนี่ยผมถึงย้ำเสมอว่ามันจะต้องมาจากตัวสินค้าเป็นหลักนะครับคือสินค้าถ้ามันต่อให้มันขอให้แผนการตลาดดีนะครับคือคนเข้ามาแล้วเห็นแผนแล้วน่าสนใจอยากจะทำคิดว่าทำไปแล้วตามแผนนี้เราจะได้ผลประโยชน์เยอะเทียบกับบริษัทเก่าแล้วโอ้โหห่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับก็อยากตัดสินใจไปทำกับบริษัทนั้นแต่ว่าถ้าปรากฏว่าในส่วนจริงๆต้องมาดูตัวสินค้านะครับตรงนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะครับถ้าสินค้าดีนะครับต่อให้แผนการตลาดดีขนาดไหนนะครับมันก็สู้ตัวสินค้าไม่ได้นะครับเพราะคนใช้แล้วเสพแล้วมันรู้สึกติดแล้วก็มีความสนใจอยากจะซื้ออย่างต่อเนื่องซื้อซ้ำกันนะครับยังไม่มีลิมิตอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้การขายสินค้านะครับทำง่ายดีกว่าสะดวกกว่ารวดเร็วกว่านะครับกับการที่เราจะไปเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ในรูปแบบของแผนการตลาดซึ่งแม้ว่าจะให้ PV สูงนะครับหรือในการที่จะคำนวณผลประโยชน์ง่ายกว่าอะไรกว่านะครับมีสิทธิพิเศษมากกว่าแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าสินค้ามันไม่เดินคะแนนมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าคะแนนไม่เกิดนะครับคุณย้ายไปนะครับมันก็เท่ากับว่าคุณไปเขาเรียกว่า ไปตกนรกซะเปล่าๆนะครับแทนที่เราจะยืนอยู่ในโลกนี้อย่างสง่าผ่าเผยดีแล้วนะครับก็พาไปลงเหวนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับมาสู่สภาพเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจผิดพลาดในการทำธุรกิจเครือข่ายก็มีส่วนทำให้วงการนี้มันเกิดเขาเรียกว่าการ
รีโลเคตการเปลี่ยนแปลงกันชนิดที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดนะครับแต่ว่าหลักจริงๆผมย้ำไว้ในช่วงแรกก็คือว่าอยากจะเอามาทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงนะครับว่าหนึ่งถ้าเราคิดหรือตัดสินใจที่จะมาทำเนี่ยถ้าทุกอย่างมันใช่แล้วมันก็ต้องใช่ต่อไปคือทำถ้าทำจริงๆสักบริษัทหนึ่งก็เพียงพอเพราะว่าเหมือนบางครั้งเนี่ยสมมติเราทำอยู่บริษัทนี้เนี่ยรายได้เราเนี่ยเราก็ยังได้เป็นปกติอยู่แล้วมันยังขายได้อยู่จะไปดิ้นรนทำไมแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบริษัทอื่นและเกิดมันทำแล้วมันไปไม่รอดจะกลับมาบริษัทเดิมเนี่ยคือหลายๆสิ่งหลายอย่างผมมองว่ามันก็เปลี่ยนไปเหมือนคนเหมือนเขามองเราว่ามันเป็นคนยังไงกันแน่แทนที่เขาจะไว้ใจเราเนี่ยเขาก็ไปต้อนรับเราบางครั้งคือเขาอาจจะต้อนรับแต่ก็แบบเขาก็เฉยๆไปแล้วอะไรเงี้ยแทนที่จะผลักดันเราอะไรเงี้ยผมว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ตัวเองเสียโอกาสไปเหมือนกันถูกต้องนะครับตรงนี้มันเสียเวลาเราไปเริ่มกับบริษัทที่ตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็เลยทำให้คนในธุรกิจเครือข่ายส่วนหนึ่งเนี่ยหลุดจากวงโคจรไปเยอะนะครับก็คือเมื่อทำแล้วดีอยู่แล้วแล้วตัดสินใจพลาดแล้วกลับไปทำบริษัทที่ตัวเองไม่ถนัดในเรื่องของตัวสินค้าก็ดีในเรื่องของวิธีการทำงานต่างๆในเรื่องของสังคมในเรื่องของกระบวนการทำงานบางทีมันไปกันด้วยกันไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่นะครับทีนี้คนที่เดินมาไกลแล้วนะครับเดินมาเป็นพันลี้แล้วจะให้ไปนั่งจะนั่งไปต้องไปเดินนับหนึ่งกันใหม่เริ่มบันไดขั้นที่หนึ่งกันใหม่อีกนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเซ็งนะครับสุดท้ายมันก็เลยเลิกลาไปทำอาชีพอื่นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายเมื่อบางครั้งนะครับถูกแม่ทีมครอบงำไปหลงเชื่อเขาหรือด้วยความเกรงอกเกรงใจนะครับเขาชวนไปแล้วอุตส่าห์เขาปั้นเรามาเขาสร้างเรามามีบุญคุณน้ำมิตรกันอยู่นะครับจะปฏิเสธเสียก็อะไรอยู่สุดท้ายก็หอบหิ้วนะครับขบวนการไปกันทั้งยวงนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆมันก็พากันไปลงเหวกันหมดนะครับมันก็เลยตรงนี้ก็คือถ้าแม่ทีมตัดสินใจผิดพลาดลูกทีมที่ลงไปร่วมสังฆกรรมด้วยมันก็จะต้องได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นกรณีศึกษานะครับเพราะฉะนั้นหลายๆค่ายเราจะเห็นว่าวิธีการที่เราไปใช้กับคนอื่นนะครับเช่นไปรีคูดแม่ทีมคนนู้นคนนี้ประกาศผ่านเว็บไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหลาเลยว่าต้องการแม่ทีมขึ้นมาอยู่แถวอันดับ1นะครับอันดับต้น1ถึง100ใครมาก่อนอยู่อันดับต้นเลยนะครับมาหลังก็ต่อคิวกันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการก็เรียกว่ารีคูทคนในระบบนะครับเพื่อเอาแผนการตลาดหรือเอาสิทธิประโยชน์ต่างๆมาล่อแม่ทีมให้เข้าไปร่วมนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้ผลนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแม่ทีมในบริษัทต่างๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแฮปปี้กับบริษัทนั้นเสมอไปบางคนทำแล้วรู้สึกมันโอเคธุรกิจมันได้แต่ว่าอยู่ในสภาพซึ่งอึดอัดนะครับกับคนที่ผู้ร่วมงานอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยกันอะไรอย่างนี้มันก็เลยต้องเวลาทำธุรกิจอย่างนี้แน่นอนแหละว่ามันทำกับคนหมู่มากนะครับคือบางครั้งเนี่ยอาจจะคือยังไงการทำงานเข้ากันไม่ค่อยได้บ้างเข้ากันไม่ได้หรือนิยายคออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการทำงานก็ไปด้วยกันไม่ได้มีการเอารัดเอาเปรียบมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็เริ่มสะสมเอาไว้ในใจนะครับเวลาวันใดวันหนึ่งมันระเบิดโป่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามีคนทักชวนถ้าดูแล้วมันโอเคก็ตัดสินใจง่ายๆไปนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราอย่าไปหวังพึ่งแม่ทีมมากเกินไปการทำธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราอยู่ในฐานะตรงนี้จะว่าไปอนาคตหรือณปัจจุบันเราก็คือแม่ทีมคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่นะครับแสดงบทบาทของเราให้เต็มที่แล้วก็เมนเทนสถานภาพตรงนี้ไว้แล้วก็พยายามหาวิธีทางสร้างเสริมประสบการณ์สร้างรายได้ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำเดินมาถูกทางแล้วก็ถึงบอกว่าทุกอย่างถ้ามันใช่แล้วเราจะไปเปลี่ยนทำไมนะครับในเมื่อมันใช่แล้วก็เดินต่อไปนะครับเพราะนั้นอย่าไปให้แม่ทีมมาครอบงำนะครับทุกคนทำธุรกิจเครือข่ายต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกด้วยตัวของตัวเองได้นะครับขืนเราเออะแล้วก็แม่ทีมว่ายังไงจะต้องว่าตามแม่ทีมทุกเรื่องนะครับทุกอย่างนะครับต่อไปเราก็ไม่ต้องนะครับมีโอกาสเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการบันไซนะครับทำการทำธุรกิจเครือข่ายก็คือแทนที่จะสร้างตัวเราเองให้ขึ้นมาเป็นระดับชั้นนำนะครับสร้างเขาเรียกว่าสะสมเลขไมล์เอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะก้าวมาสู่การเป็นผู้นำระดับท็อปให้ได้นะครับมันก็เลยทำให้เสียโอกาสเหล่านี้ไปนะครับอันนี้คือนี่คือปัญหานะครับสำหรับบริษัทขายตรงที่มันมีการเปิดใบอนุญาตอย่างที่ไม่มีลิมิตนะครับก็จะว่าไปก็เป็นผลมาจากใบอนุญาตที่มันมีมากเกินไปนะครับทุกคนเมื่อได้ใบอนุญาตมาถ้าไม่ทำก็หาว่า
เอามาดองเอาไว้จะเอาไปเซ็งลี่ให้ใครต่อหรือเปล่าไอ้คันพอจะทำก็หาคนที่จะเป็นผู้นำมาร่วมทีมไม่ได้สุดท้ายมันก็ไปฉกคนนู้นทีคนนี้ทีไปดึงข้างนู้นมาทีคนนึงก็ดีไปดึงปีคนนู้นทีมันนึงมาผสมผสานกันก็กลายเป็นกิจการเกิดขึ้นมานะครับแต่การอยู่ร่วมกันนะครับมันต้องสร้างวัฒนธรรมที่ดีนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกบริษัทขายตรงจะต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่มีความเขาเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับก็คือไม่ต้องลดช่องว่างความรู้สึกระหว่างแม่ทีมกับลูกทีมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่แม่ทีมลูกทีมรู้สึกว่าแม่ทีมเอาเปรียบนะครับทำนาบนหลังคนอยู่อย่างนี้มันก็คุยกันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องทำความเข้าใจคำว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับอย่าหันไปมองเงยไปมองเพดานมากนะครับก้มไปข้างหน้าแล้วก็ทำงานของเราต่อไปนะครับถ้าขึ้นไปบางคนเนี่ยอยู่รหัสเลขรหัสของเราสมมติว่ารหัส550อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอตัว499มันเป็นอะไรอยากจะเงยไปดูว่าไอข้างบนมันเป็นยังไงมันเป็นสัญชาตญาณของคนทำเครือข่ายอยากจะรู้ไอข้างบนมันมีเยอะขนาดไหนแล้วเขาได้มากกับเราขนาดไหนอันนี้ถ้าไม่รู้ก็ดีแต่ถ้ารู้ไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเครียดโอ้โหเราทำให้เขารวยขนาดนี้เชียวเหรอมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำธุรกิจขายตรงอย่าขึ้นไปมองข้างบนมากนะครับเรามองข้างล่างของเราดูแลคนข้างล่างของเราให้ดีแค่นั้นก็พอนะครับครับคือเวลาการทำธุรกิจขายตรงแน่นอนแหละครับว่าหลายคนเนี่ยต้องการรายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งคือต้องใช้สติด้วยในการทำนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปนะครับต้องคิดไตร่ตรองดีๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่าให้ความโลภมันเข้ามาครอบงำเรามากเกินไปเพราะถ้าหากมันเข้ามาครอบงำบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียใจไปตลอดก็อาจจะเป็นได้นั่นเองนะครับพลาดมันก็คือจบนะครับมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาต้องไปนับหนึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะทำให้หมดกำลังใจที่จะทำธุรกิจเครือข่ายต่อไปนะครับครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 นะครับเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพริตตี้นิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและแอลกลูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ